เดี๋ยวเราจะเริ่มงานบรรยายเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมสืบแสงนะครับผู้จัดการหอศิลปะวิทยานิทรรศนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามาร่วมในการบรรยายงานนะฮะของรองศาสตราจารย์เกตชนะลิขิกรนะครับในนิทรรศการDimension Variable นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอาจารย์เกตนะครับให้เกียรติเรานะครับในการจัดบรรยายครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดบรรยายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ educational program นะครับที่เราจะจัดการบรรยายศิลปะนะครับควบคู่กับนิทรรศการนะครับซึ่งคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ศิลปินมีนะครับกับผู้ชมนะครับก็ขอเชิญอาจารย์เกตเริ่มได้เลยนะครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะฮะผมสอนอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเกิดที่กรุงเทพนะฮะอยู่เชียงใหม่ก็หลายปีแล้วตั้งแต่ปี29นะครับวันนี้มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะให้ผมพูดแต่ว่าคงจะไม่ถึงนะอาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับจะเริ่มตั้งแต่งานเรียนเลยละกันเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานชุดนี้ด้วยนะครับผมเรียนที่อเมริกานะครับจบpainting นะครับปี1985นะครับอันนี้เป็นงานสมัยที่เรียนอยู่ก็เป็นเพนติ้งผสมกับวัสดุสิ่งที่สนใจในการทำงานตอนนั้นก็เป็นเท็กเจอร์ของเพนติ้งนะครับพื้นผิวแล้วก็สีแล้วก็พยายามทดลองหาแนวทางใหม่ๆนะครับใช้วัสดุประกอบงานในช่วงเรียนนั้นก็ศิลปินที่ให้อิทธิพลก็น่าจะเป็นพวกศิลปินป๊อปอาร์ตนะฮะเช่นลาวเชนเบิร์กจิมไดเจสเปอร์จอนอะไรงั้นนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่ทำในตอนเรียนอยู่นะครับที่ให้ดูชิ้นนี้เพราะว่าค่อนข้างจะมีบางอย่างคล้ายกับงานชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ทำชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นึกถึงชิ้นนี้เลยนะฮะเพิ่งจะมานึกที่หลังว่าเราเคยทำงานคล้ายๆกับงานที่เคยทำตอนเรียนนะครับอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของปัญหาของเพนติ้งกับดรออิ้งคุณสมบัติว่ามันมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันยังไงเขียนว่า this drawing is a painting นะครับหลังจากนั้นก็มาทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปี29นะฮะแล้วก็เริ่มทำงานชุดนี้นะครับงานชุดนี้ชื่อว่ากระต่ายกับเต่านะฮะแล้วก็ให้ไทเทิลว่า Nobody Wins นะครับแรงบันดาลใจก็คือนิทานนะครับนิทานกระต่ายกับเต่าพวกเราคงเคยได้ยินกันแล้วนะฮะว่าไอ้เจ้ากระต่ายเนี่ยมันซุกซนทั้งที่มันวิ่งเร็วกว่าแต่มันกลับถึงเส้นชัยที่หลังเต่านะครับแต่ว่าถ้าเรามันลองนึกอีกมุมหนึ่งเนี่ยไอ้การที่มันไปซุกซนไปเที่ยวไปดูแวะเที่ยวอะไรเนี่ยมันก็น่าจะมีประสบการณ์ระหว่างทางซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่ากระต่ายแพ้เต่าจริงหรือเปล่านะฮะก็ใช้การเปรียบเทียบจากเกมนะครับเกม XO ที่เล่นกันอย่างเงี้ยซึ่งเกมเนี้ยถ้าเล่นกันจริงๆเนี่ยจะไม่มีใครชนะนะฮะถ้าให้คอมพิวเตอร์เล่นก็
เล่นไปเรื่อยไม่มีการชนะนะครับก็สนใจเรื่องเท็กเจอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพนติ้งบนผ้าใบนะครับชุดเดียวกันนะฮะอันนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นกระต่ายด้านหนึ่งเป็นเต่านะครับเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันคอนทราสต์กันนะครับด้านหนึ่งเรียบๆอีกด้านหนึ่งก็มีเท็กเจอร์หนาหน่อยนะครับต่อมาเป็นงานที่แสดงเดี่ยวชิ้นแรกนะครับชุดแรกนะฮะ Brown Air, Brown Tree, Brown Ocean แล้วก็and a dirty automobile นะครับชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวไปในธรรมชาติคือที่เชียงใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยก็พื้นที่ธรรมชาติก็จะดีนะฮะเราก็ไปทั้งผมทั้งลูกศิษย์เนี่ยก็มักจะไปเที่ยวกันนะครับข้างนอกเมืองนะฮะตอนแรกก็เดินกันไปนะฮะแล้วก็ตอนหลังนี้ก็มีรถ 4 wheel เที่ยวนะครับแล้วก็เห็นนะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนในด้านลบนะฮะอากาศกลายเป็นสีน้ำตาลต้นไม้สีน้ำตาลทะเลสีน้ำตาลนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ใช้สัญลักษณ์นะครับกลมๆสีดำๆนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของโลกนะฮะท้องฟ้าแล้วก็พระจันทร์นะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของรถประกอบนะครับเป็นจิตรกรรมผสมกับวัสดุนะครับชิ้นต่อมาก็เป็นชิ้นนี้อันนี้เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เก้าอี้ในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมเลือกเก้าอี้นะฮะอาจจะเป็นแค่การจัดวางให้มันอยู่ด้วยกันได้ลงตัวเท่านั้นเองนะฮะแต่มันจะเห็นชัดขึ้นในชุดหลังๆนะครับแซดด็อกนะครับงานชุดนี้เป็นศิลปะอินสตาเลชันนะครับจัดที่ห้องเทศกาลของคณะจิตศิลป์นะครับที่มาก็คือในช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตกันแล้วนะฮะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างจะปฏิเสธเรื่องนี้นะครับคิดว่ามันทำให้ความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันห่างเหินกันมันไม่ได้ติดต่อกันตัวต่อตัวนะครับก็เลยเปรียบเทียบกับสัตว์ที่เป็นเรามักจะพูดว่าหมาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของคนที่ดีสุดของคนนะฮะก็เปรียบเทียบว่าถ้าคนเนี่ยเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปเนี่ยหมาก็จะเศร้าโศกเสียใจนะครับก็เอาอันนี้เป็นโครงสร้างของบ้านนะครับมาติดตั้งในห้องเทศกาลแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นรูปหมาเป็นการประกอบชิ้นของศิลปะเป็นรูปหมานะฮะมีตัวมีขาแล้วก็มีหัวอันนี้ก็เป็นดีเทลช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเริ่มไปปลูกบ้านอยู่นอกเมืองเชียงใหม่นะฮะหลังจากจ
ชอบเที่ยวชอบไปดูธรรมชาติเนี่ยก็เลยไปหาที่อยู่ที่ทำงานที่เชียงใหม่ที่นอกเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ปลูกบ้านไม้อยู่ด้วยทำงานด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าที่ซื้อมานะครับหลังจากงานเลิกก็งานเสร็จแล้วก็ลื้อออกไปใช้ปลูกบ้านนะครับอันนี้เป็นดีเทลนะฮะดีเทลชิ้นเล็กๆนะครับจะเห็นว่ามีการใช้สัญลักษณ์ค่อนข้างจะชัดนะครับมีคนมีหมามีล่มมีฟิล์มนะครับชุดต่อมาพินอคคิโอนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะอินสตาเลชันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แสดงที่โรงละครที่ยังไม่เสร็จที่กาสวนแก้วนะครับเป็นศูนย์การค้าของเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดนะครับแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดโรงละครเล็กโรงละครนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็ผมก็ได้ไปพบที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจมันเป็นเหมือนเวทีของโลกนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเปรียบกับคนเนี่ยก็คนเนี่ยเหมือนคนทุกคนเนี่ยเหมือนอยู่บนโลกของละครเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของวินเทจคิโอก็ค่อนข้างจะเข้ากับเรื่องของคนนะครับคือเป็นหุ่นที่ต้องการจะเป็นคนนะครับเป็นดีเทลนะครับในห้องนี้จัดแสดงอยู่นานนะครับก็แค่สัก3เดือนนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะฮะเสียงของธรรมชาติเสียงของนกเสียงของสัตว์ต่างๆนะครับชุดต่อมา2ชุดนี้คล้ายๆกันนะครับผมก็เลยขอพูดร่วมกันไปเลยนะครับหลังพิงฝาแล้วก็อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตคือทุกคนเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับการติดต่อง่ายขึ้นแล้วก็คนคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้โลกเล็กลงนะครับซึ่งผมก็ปฏิเสธอีกแหละคิดว่าโลกก็ขนาดเท่าเดิมนะฮะก็ยังกว้างใหญ่มีที่มีอะไรให้เราได้ค้นหาได้เยอะนะครับก็เลยตั้งชื่องานชุดนี้หลังพิงฝานะฮะแล้วก็ในตัวงานก็ทำเก้าอี้ขึ้นมาเองนะฮะซึ่งเป็นเก้าอี้ที่พื้นที่นั่งเนี่ยจะเอียงนะครับจะนั่งจริงไม่ได้นะฮะให้ชาวบ้านทำชาวบ้านที่แม่แตงทำเขาก็เรียกชื่อเก้าอี้ผมว่าเก้าอี้ลำบากคือมันนั่งไม่ได้นะฮะตัวพวกนี้ก็เปรียบเสมือนคนนะครับคนจะผู้หญิงกับผู้ชายก็แล้วแต่พิงกับฝาอยู่เหมือนกับผลงานจิตรกรรมเหมือนกันต้องพิงฝาก็เป็น painting ผสมกับวัสดุนะครับก็จะย้อนกลับมาทำคล้ายๆกับผลงานชุดโลกสกปรกนะครับจะเห็นว่าผมทำงาน installation อยู่2ชิ้นนะฮะแล้วก็เลิกไปนะฮะเพราะคิดว่าเรา
เราอยากจะทำเพนติ้งคือขาดการระบายสีไม่ได้นะครับพอทำแล้วมันรู้สึกดีมันมีความสุขกว่านะครับตัวพวกนี้ก็เปรียบเสมือนคนนะครับคนสองคนอันนี้ก็มียังมีคนอยู่นะฮะแล้วก็มีเตานะครับเตาดินอย่างที่เราใช้ใส่ถ่านแต่ว่าอันนี้เอาหัวของแก๊สมาใส่นะฮะก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของความร้อนของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนะฮะซึ่งทำให้คนเนี่ยถอยออกไปห่างออกไปนะครับเป็นดีเทลนะครับจุดนี้เอาไปแสดงที่หอศิลป์แห่งชาติด้วยนะครับไปจัดแสดงเดี่ยวที่นั่นด้วยนะฮะเห็นจะมีเพนติ้ง3ชิ้นข้างหลังนะครับซึ่งผมจัดไว้มุมห้องพอดีแล้วในรูปที่ถ่ายนี้จะไม่เห็นนะฮะมีในเพนติ้งนี้จะมีเส้นดิ่งซึ่งขนานกับมุมห้องพอดีนะฮะต่อมาเป็นชุดสับรามนะฮะชุดนี้จะเริ่มความคิดจะเริ่มเปลี่ยนนะฮะที่แรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคือก่อนหน้านี้แรงบันดาลใจส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับคนความเปลี่ยนแปลงของคนนะครับแต่พอมาชุดนี้เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องนั้นแหละนะครับคิดว่าเราจะทำงานจิตรกรรมนามธรรมให้มันดูมีความงามอย่างเดียวนะฮะไม่นำเสนอความคิดเลยนะครับเสนอความรู้สึกที่ดีนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับหนีจากโลกจากสังคมทั่วไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะฮะสีหรือรูปทรงก็เกิดจากจินตนาการตัวเองนะครับคิดแต่เรื่องทัศนธาตุอย่างเดียวนะครับก็มีความสุขกับการทำงานดีนะฮะทำออกมาค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับวิธีทำก็ยังสนใจเท็กเจอร์เหมือนเดิมนะฮะใช้สีอะคริลิกทับกันไปมานะครับเกิดเท็กเจอร์ล้างออกบ้างนะครับทับต่อไปบ้างก็ได้งานชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยชุดนี้นะครับอันนี้แสดงที่อาร์ตรีพับบิกเมื่อปี2005นะครับก็ยังคล้ายๆกันนะฮะเป็นงานจิตรกรรมนามธรรมล้วนๆนะครับนำเสนอความงามนะฮะ
วลาทำงานจิตกรรมนามธรรมมากๆเนี่ยมักจะมีคนถามนะครับว่างานเนี่ยมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรไอ้สีสีเนี่ยนะฮะก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้ว่ามันมีความหมายนะฮะแต่ว่าคนทั่วไปถ้ามองงานจิตกรรมเนี่ยก็แค่จะอยากจะอ่านความหมายนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่างานจิตกรรมเนี่ยมันนำเสนอความรู้สึกมากกว่านะครับไม่ได้นำเสนอความหมายครับต่อมานะครับ Goodbye Snoopy Hello Kitty อันนี้ปี2006นะครับตอนนั้นในเชียงใหม่เนี่ยเริ่มถนนนิมานเหมินเนี่ยเริ่มมีคนไปเที่ยวเยอะแล้วก็มีร้านรวงอะไรที่ของเมืองนอกนะฮะสตาร์บัคอะไรพวกเนี้ยไปเปิดนะครับคนก็ให้ความนิยมนะฮะเราก็คิดว่ามันเหมาะสมถูกต้องดีแล้วหรือเปล่านะฮะก็เอาตัวละครสองตัวนะครับหมากับแมวมาเป็นสัญลักษณ์นะครับงานชุดนี้ผมเขียนบทความไว้เรื่องหนึ่งบทคุยกันนะฮะระหว่างสนุปปี้กับคิตตี้ซึ่งมันจะค่อนข้างจะเสนอเรื่องของเนื้อหามากกว่าตัวงานนะฮะตัวงานนี้ก็จะเป็นแค่ตัวสนุปปี้ตัวคิตตี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นภาพพิมพ์นะฮะแสดงที่เชียงใหม่นะครับภาพพิมพ์สีน้ำบนแผ่นลิโทนะครับก็จะเริ่มกลับมาเป็นนามธรรมใหม่นี่ชิ้นเล็กๆนะฮะจนชุดนี้นะครับ without a word ก็กลับเป็นนามธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้คิดเรื่องสังคมเรื่องอะไรอีกแล้วไปแสดงที่ออสเตรเลียนะครับมีเพนติ้งแล้วก็มีภาพพิมพ์นะครับเป็นงานนามธรรมนะครับวิธีทำงานภาพพิมพ์บนแผ่นลิโทเนี่ยในชุดนี้ผมตัดแผ่นเป็นเชฟนะฮะแล้วก็เรียงวางเรียงไปมานะครับมาถึงปี2009 No Valid Matter นะครับคืองานชุดนี้จัดแสดงที่นี่นะครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับเป็นเกิดจากปัญหาของงานจิตกรรมนามธรรมอีกเหมือนกันนะครับที่ผู้คนมักจะอยากจะหาความหมายนะฮะก็เลยทำงานออกมาเป็นเซตนะครับเซตหนึ่งจะมี1ชิ้นที่เป็นงานนามธรรมแบบ expression นะครับอีก1ชิ้นเป็นนามธรรมแบบโมโนโครมนะครับ1ชิ้นเป็นกึ่งนามธรรมนะครับซึ่งเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยใน1เซตเนี่ย1เซตถือเป็นชิ้นเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ได้บอกความหมายอะไรไม่ได้นำเสนอความหมายอะไรนะครับอ
แสดงเดี่ยวครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้นะฮะ after all กลับไปเป็นงานนามธรรมก็เกิดจากการทับซ้อนของสีนะครับอันนี้แต่ชุดนี้เนี่ย เริ่มมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเข้ามานะครับคือแต่เราไม่ตั้งใจจะลอกเรียนธรรมชาติอย่างที่ตาเห็นนะครับแต่สร้างงานขึ้นมาจากความรู้สึกของเราจากจินตนาการของเราที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็เริ่มมีการเขียนตัวหนังสือลงไปนะครับวิธีทำงานก็ค่อนข้างจะปล่อยให้งานสร้างร่องรอยเองนะฮะคือผมจะไม่ใช้แปรงลงสีนะครับใช้สีเทลงไปแล้วก็ใช้ตัวผ้าใบเองเนี่ยเป็นตัวสร้างร่องรอยนะครับทับกันไปมาซึ่งร่องรอยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ผมไม่ได้ควบคุมได้ 100% นะฮะแต่ว่าบางร่องรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นร่องรอยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มันตั้งใจทำก็ไม่ได้นะฮะมาถึงปี2012มีงาน 2-3 ชิ้นที่ทำก่อนหน้างานชุดนี้ที่แสดงนะครับก็ผมเริ่มตั้งชื่องานนะฮะแต่ชุดนี้ตั้งเป็นชื่อของสีนะครับแต่ว่าแรงบันดาลใจจริงเนี่ยชิ้นนี้มาจากทะเลนะครับเสนอความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อทะเลนะครับบราวคือภูเขานะฮะความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อภูเขาไงพวกนี้ก่อนทำก็จะตั้งเป้าไว้นะฮะว่าอยากให้ได้สีอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการทับซ้อนของสีที่ค่อนข้างจะหลายชั้นพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่คาดเดาร่องรอยรายละเอียดเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็แบล็คคือตอนกลางคืนนะครับถึงงานชุดนี้นะครับแรงบันดาลใจที่ทำงานชุดนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแล้วก็คนการเปลี่ยนแปลงของคนอยู่เหมือนเดิมนะฮะคล้ายกับชุดแรกๆเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่าเราทำงานแอบสแตรคแล้วเราคนดูก็รู้สึกคนดูไม่ได้ว่ามีความหมายอะไรนะฮะก็เลยหาวิธีที่จะสื่อความหมายให้ผู้ชมนะครับสื่อเนื้อหาความหมายผู้ชมวิธีที่ง่ายสุดก็เขียนตัวหนังสือไปเลยก่อนนะฮะ Blame it on the weather ซึ่งผมคิดว่าคำนี้เป็นคำที่ใช้กันค่อนข้างจะเป็นสากลนะครับคือไทยเนี่ยเราโทษดินฟ้าอากาศนะครับไม่ว่าเราจะไปสายหรือว่าทำอะไรผิดเนี่ยเราโทษอย่างอื่นก่อนตลอดเราไม่เคยโทษตัวเองนะครับหรือคิดว่าฝรั่งก็มีคำนี้นะครับแล้วก็ผมว่ามันเข้ากับประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลกเหมือนกันเช่นน้ำท่วมหรือพายุรุนแรงอะไรเงี้ยนะฮะก็โทษดินฟ้าอากาศทุกอย่างโทษดินฟ้าอากาศหมดนะครับจนมาถึงชิ้นที่สองเนี่ยก็คิดว่าตัวหนังสือเราทำยังไงให้มันคือมันอ่านแล้วมันก็ชัดไปนะครับจากคนที่เคยทำงานจิตกรรมนามธรรมมาเนี่ยอ่านถ้าเห็นง่ายๆเนี่ยมันก็ดูแบบดูมันจะตรงไปตรงมาไปหน่อยนะฮะก็เลยหาวิธีโดยแบ่งงานชิ้นหนึ่งออกเป็นชิ้นย่อยเล็กๆนะครับชิ้นนี้12ชิ้นเขียนหนังสือไปก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมไม่มีในสไลด์นี้นะฮะแต่ว่ามีงานชิ้นนี้ในงานพอเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเนี่ยตัวหนังสือที่เขียนไปนี่ก็จะอ่านไม่ออกนะครับชิ้นนี้ก็อยู่ในงานชุดนี้นะฮะชื่อ Without a Word ก็เอาชื่องานชุดก่อนหน้านี้มาตั้งชื่อเป็นงานชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับเขียนว่า Blame the Weather นะฮะ Time จากชิ้น Time ก็เป็นชิ้นนี้นะครับจากงานที่สามารถจะสื่อความหมายให้ผู้ชมได้ก็เป็นงานนามธรรมที่ไม่ได้สื่อความหมายนะฮะทั้งที่เป็นงานชิ้นเดียวกันนะครับเราคิดว่าคืองานชุดนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งขององค์ประกอบได้เรื่อยๆนะฮะคือไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นก็ได้จาก9ชิ้นเนี้ยนะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยทางคำนวณเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับคำที่ผมเลือกเนี่ยค่อนข้างจะเลือกจากธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลเนี่ยก็คือคำสอนของพุทธนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงชิ้นนี้สิ้นสุดท้ายแล้วครับนะครับที่เหลือยังมีงานในห้องนิทรรศการให้ชมนะครับมีคำถามไหมครับโลโอเคได้ยินนะครับมีคำถามไหมเอ่ยครับเผื่อท่านใดมาอยู่งั้นเลยครับเชิญเลยครับผู้ใส่ไมค์นะครับจะได้ยินในวิดีโอในครับผมจะทำงานจะเลือกสีก่อนนะฮะเลือกจะมีสีดำแดงขาวซึ่ง3สีเนี่ยผมจะทำจะเลือกทำ2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีสีอื่นแล้วเวลาจัดใหม่เนี่ยผมจะจัดแบบให้ขาดความสมดุลให้ไม่มีความสมดุลนะครับโดยบางทีอาจจะเอาดำ2ชิ้นมาต่อกันให้มันหนักไปข้างนึง
นะครับคู่ของดำแล้วก็มีคู่ของสีฟ้านะฮะแต่โดยอันนี้คือหลักการของผมนะฮะแต่ว่าทุกคนสามารถจัดได้นะฮะเป็นรูปอะไรก็ได้ฮัลโหลอยากให้อาจารย์พูดถึงงานชุดแรกๆคือผมสนใจวิธีการใช้วัสดุนะครับของอาจารย์เกตนะครับตั้งแต่สมัยผมเรียนผมก็รู้สึกว่างานวิธีการใช้วัสดุพื้นถิ่นนะครับกับตัวเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารนะครับมันค่อนข้างมีความน่าสนใจและตัวมีความลึกซึ้งในขณะเดียวกันวัสดุทำงานได้ค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นเก้าอี้นะฮะมันไม่เคยมีคนคิดมาก่อนให้ทำเก้าอี้มันนั่งไม่ได้นะครับตอนนั้นอาจารย์มองวัสดุยังไงครับงานชิ้นนั้นชื่ออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากไอการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือแบบการสื่อสารง่ายๆเนี่ยแล้วก็ทำให้โลกแคบลงนะแต่ผมคิดว่าโลกกว้างขึ้นแล้วผมก็คิดว่าแค่ตำบลแค่อำเภอแม่แตงเนี่ยมันก็กว้างแย่แล้วนะแล้วผมก็เลยใช้วัสดุของพื้นถิ่นซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ไม้เก่าปลูกบ้านอยู่แล้วปลูกบ้านที่อยู่แล้วนะก็เลยเลือกมันมีไม้เหลืออยู่แล้วนะแล้วก็คิดว่าไม้เนี่ยสามารถจะสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นเป็นพื้นถิ่นของเมืองเชียงใหม่ได้นะครับประกอบกับตัวเพนติ้งที่เราชอบทำอยู่แล้วเราไม่อยากจะเลิกทำครับตอบคำถามแบบนี้ แล้วอย่างในชุดบราวแอร์นะครับชุดไอ้รถสกปรกนะครับเราเรียกกันว่ารถสกปรกนะครับเพราะว่าในเราเรียกสั้นๆนะครับเพราะว่ามีการนำวัสดุเขาเรียกอะไรครับพาร์ทหนึ่งของรถยนต์นะครับมาใช้แล้วก็จังหวะในการต่อเนี่ยอาจารย์เกตบอกว่าอาจารย์สั่งทำท่อไอเสียพิเศษสั่งทำอุปกรณ์พิเศษถูกไหมฮะที่จะใช้ในการติดเข้าไปกับงานจิตกรรมตอนนั้นอยากจะทราบว่าแรงบันดาลใจตอนนั้นที่อาจารย์บอกว่าพอเข้าไปในป่าแล้วรู้สึกว่ารถที่เป็นเครื่องมือพาหนะที่ทำให้เราเข้าไปในป่าแล้วรู้สึกว่ามันเกิดการรบกวนกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงตอนแรกที่ไปเที่ยวตามภูเขาตามดอยเนี่ยก็ไปเดินไปนะเดินไปกับลูกศิษย์ไปเที่ยวกันนะฮะแล้วก็จนมีรถซื้อรถมาแล้วก็ไปเที่ยวใช้รถเที่ยวซึ่งรถเนี่ยมันเหมือนมันเข้าไปง่ายกว่าเดินเยอะมากเลยเดินไปเนี่ยมัน 7-8 กิโลนี่มันใช้เวลาแล้วก็มันเหนื่อยแต่รถเนี่ยมันช่วยล่นเวลาแล้วก็เราก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่มันผมว่ามันทำให้เราเห็นอะไรน้อยลงนะถ้าย้อนกลับไปถึงกระต่ายกับเต่านี่ก็ทำนองเดียวกันเลยนะครับแล้วก็วัสดุของรถเนี่ยคือผมชอบไปดูของแบบที่เขาทิ้งกันนะแล้วก็ชิ้นแรกที่ทำเนี่ยก็ได้บังโคลนของรถโฟร์วิลมาคันหนึ่งสีแดงครับก็อาจจะโยงไปถึงงานชิ้นแรกที่เป็นรูปเก้าอี้นะเป็นงานเพนติ้งที่ผสมกับวัสดุตอบป่ะ ผมดึงได้แล้วนี้มีใครถามคำถามไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ให้ศิลปินผมไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนเปิดงาน มีคำถามไหมครับ
หรือมีใครสนใจแม้กระทั่งอย่างจริงๆผมขออย่างหนึ่งอาจารย์ช่วยให้ความหมายหรือคำจำกัดความว่าแอฟแท็กของอาจารย์คืออะไรผมคิดว่าคือแอฟแท็กนะครับในเทอมหรือในคำในเชิงปรัชญานะครับหรือว่าสุนทรียศาสตร์เนี่ยมันจริงๆมันมีตั้งแต่ในศตวรรษที่19แล้วนะครับโรเจอร์ไฟล์หรือคลายส์แบลแต่ไม่เป็นไรไอ้พวกนั้นมันก็เป็นเชิงตะวันตกคำถามคือผมอยากทราบว่าผมเชื่อว่ามันมีวิวัฒนาการนะครับหรือมันมีการคลี่คลายทั้งตัวรูปแบบหรือแนวความคิดถึงแม้กระทั่งรูปแบบที่เราเห็นว่ามันดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วหรือมันไม่ได้เรพรีเซนต์สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแต่มันน่าจะมีการจับต้องในเรื่องของการพัฒนาการของมันได้คราวนี้ผมอยากทราบก็คือว่านามธรรมของอาจารย์หรือจิตกรรมนามธรรมของอาจารย์เนี่ยคืออะไรมีคำจำกัดความยังไงหรือมีโครงสร้างยังไงสำหรับผมเองนะไม่เกี่ยวกับทางวิชาการนะผมคิดว่าภาพของงานแอบสแตรกเนี่ยเป็นภาพที่ศิลปินเห็นในหัวของเขาเองเป็นภาพที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกที่เห็นด้วยตานะครับเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่คนเราสามารถจินตนาการออกมาได้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นทั่วๆไปทุกวันนะครับไม่เหมือนจริงโอเคนะครับนี่คืออาจารย์เกตนะครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับโอเคนะครับตรงกรอบอะครับทำไมถึงเป็นมนนะครับมันกรอบมันเป็นสี่เหลี่ยมเฟรมของรูปครับต้องการให้เป็นเหมือนกับเป็นอ็อบเจกต์หรือเป็นอะไรไหมครับไม่ตั้งใจให้เป็นอะไรนะฮะแต่ว่าคือมันเป็นการทดลองมากกว่าเป็นการทดลองอยากจะให้ชิ้นนี้ชุดนี้อยากสร้างงานนามธรรมที่สวยพูดง่ายๆที่มีความงามอย่างเดียวเลยแล้วก็มันอาจจะเบื่อเพนติ้งที่เป็นกรอบแข็งๆเป็นเหลี่ยมแข็งๆก็เลยทดลองแล้วแก้ปัญหาสร้างงานให้มันดูนุ่มนวลขึ้นโอเคคิดว่าคงไม่มีคำถามหรือมีเอ่ยครับโอเคเชิญครับคือเดี๋ยวนี้นะครับงานจิตกรรมแอบสแตรกเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนจากการอยู่บนฝากลายเป็นมาอยู่บนพื้นเริ่มมีการเปลี่ยนระนาบใหม่สำหรับอาจารย์เนี่ยไอการที่งานจิตกรรมยังอยู่บนฝาเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณครับเป็นธรรมชาติของผมเองมั้งฮะคือผมก็นึกไม่ออกว่าจะทำงานจิตกรรมอยู่บนพื้นได้ยังไงคือเริ่มคิดงานก็คิดทำติดผนังนะครับแก้ตั้งโจทย์จากตรงนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องจะทำให้อยู่บนพื้นหรือลอยตัวหรืออะไรยังไม่ได้คิดโอเคงั้นก็ผมคิดว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับมาร่วมตอนบรรยายเดี๋ยวอีกสัก10นาทีนะครับหรือ15นาทีไม่เกินเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเปิดนิทรรศการเลยนะครับห้องฝั่งตรงข้ามนะครับก็ในฐานะหอศิลปะวิทยานิทรรศนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เกตนะครับที่ให้เกียรติบรรยายแล้วก็ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับทุกท่านที่มาฟังครับ